สวัสดีค่ะเพื่อนๆคงจะจำน้องต้นนี้กันได้นะคะน้องเคยอยู่ในคลิปอวดต้นไม้ใหม่ในราคาเบาๆที่ผ่านมานะคะซึ่งก็น่าจะจำกันได้ว่าป้ายชื่อที่ติดไว้นะคะคือ Flaming Kate แต่จากการที่โชว์ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไม่เจอชื่อนี้ค่ะเจออีกชื่อหนึ่งก็คือ Carancho Blos Feldiana หรือ Flaming Kate ที่แต่ไม่ว่าน้องจะชื่ออะไรน้องเลี้ยงและดูแลได้ง่ายมากๆแถมขยายพันธุ์ได้ไม่ยากอีกด้วยวันนี้จะพาไปชมขั้นตอนการขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกิ่ง Flaming Katie กันพร้อมแล้วไปชมกันค่ะใช้กรรไกรคมๆและสะอาดนะคะแล้วก็ตัดหลายกิ่งเลยและวางกิ่งนะคะไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีรอจนกว่าแผลจะแห้งแล้วเดี๋ยวเราลงชำกันค่ะกอนี้นะคะอยู่กันแบบหนาแน่นเดี๋ยวจะถอดมาดูซะหน่อยน่าจะแยกได้เป็น2กระถางนะคะนี่เดี๋ยวโชว์จะแยกนะคะปลูกเป็น2กระถางวันผ่านไปค่ะนี่แผลแห้งสนิทดีแล้ววันนี้มาลงชำดินกันค่ะดินที่ใช้นะคะก็เป็นดินปลูกแคคตัสหรือไม้อบน้ำผสมพะไลท์ค่ะค่อยๆหย่อนน้องลงไปรดน้ำนะคะเป็นหยดๆพอให้ดินมีความชื้นแต่ไม่ขังแฉะนะคะแล้วก็วางไว้ในที่ร่มมีอากาศถ่ายเทดีแต่ไม่โดนแดดโดยตรงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ากี่วันรากจะงอกค่ะหนึ่งเดือนผ่านไปค่ะนี่วันนี้มาถอดดูรากกันรากมาสมบูรณ์ดีแล้วนะคะนี่อย่างมากเลยใช้เวลาแค่1เดือนเท่านั้นสวยงามเก็บไปไว้ที่เดิมและมาดูต้นแม่นะคะที่โชว์ได้ทำการแยกร่างนะคะมาปลูกใน2กระถางตอนนี้ก็ฟื้นตัวดีแล้วนะคะต่อไปก็เลี้ยงและดูแลได้ตามปกติเลยก็คือรดน้ำเมื่อดินแห้งหรือประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆนำไปสอนแดดนะคะด้วยการเพิ่มชั่วโมงการรับแสงนะคะเพราะว่านี่ค่ะอยู่ในที่ร่มนานเริ่มซีดแล้วส่วนกิ่งชำนะคะอยู่ในที่ได้แสงน้อยกว่าต้นแม่นะคะเลยสีเขียวปิดเลยสีแดงหายไปนั่นเองนี่ใบใหม่ออกมาได้แสงน้อยนะคะแสงไม่พอนะคะเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เมื่อเทียบกับต้นแม่นะคะที่ได้แสงสว่างที่มากกว่านะคะเขาก็จะมีความเข้มนะคะสีแดงมากกว่ากิ่งที่นำไปปักชำนั่นเองและนี่ก็คือขั้นตอนการขยายพันธุ์ต้นCarancho Flaming Katieนะคะง่ายๆแค่ตัดกิ่งรอแผลแห้งช่ำลงดินนะคะประมาณ1เดือนก็ได้ต้นใหม่ที่มีรากที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วและหลังจากนั้นนะคะก็เลี้ยงและดูแลได้ปกติเลยก็คือรดน้ำเมื่อดินแห้งหรือประมาณอาทิตย์ละครั้งนะคะและช่วงเวลาที่เหมาะกับการขยายพันธุ์นะคะก็จะอยู่ในช่วงอากาศเย็นเพราะไม้อวบน้ำในตระกูลCarancho นะคะมีช่วงเจริญพันธุ์อยู่ในฤดูหนาวนั่นเองแต่ถ้าขยายพันธุ์ในช่วงอื่นก็ได้เช่นกันแต่อาจจะใช้เวลานานกว่านี้ค่ะค่ะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ
ขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปนี้ขอให้มีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงไม้อวบน้ำสวัสดีค่ะ